PSI สารดีร่วมกับบริษัททีวีบูรพาเสนอช่วงเวลาแห่งสาระความรู้และแรงบันดาลใจสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในรายการกบนอกกะลาสารคดีความรู้ดูสนุกที่จะพาคุณผู้ชมออกไปเรียนรู้โลกกว้างผ่านหน้าจอโทรทัศน์ทุกวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ทางช่อง PSI สารดีหมายเลข99ช่วงเวลาดีๆแบบนี้6โมงเย็นค่ะเรื่องราวในวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมไปเปิดเมนูอาหารอิสลามค่ะซึ่งเหมาะกับช่วงเวลาเย็นๆแบบนี้เหลือเกินนะคะและก็รับรองว่าเมนูอาหารนะคะความรู้ที่ซุกซ่อนอยู่ภายใต้ความอร่อยของอาหารฮาลาลเนี่ยบางเรื่องนะคะชาวมุสลิมแท้ๆบางคนก็ยังไม่เคยทราบมาก่อนค่ะซึ่งอาหารฮาลาลนะคะเป็นวิธีการกินของชาวมุสลิมที่เคร่งครัดและก็สืบทอดกันมายาวนานกว่า400ปีค่ะซึ่งในวันนี้นะคะเราจะได้ไปทำความรู้จักกับอาหารฮาลาลแล้วไปดูกันว่าชาวมุสลิมเนี่ยเขาจะมีวิธีการสังเกตและก็ตรวจสอบยังไงว่าอาหารฮาลาลนี้เป็นอาหารฮาลาลที่แท้จริงค่ะซึ่งเราจะพาไปทำความรู้จักกับหน่วยงานที่ตรวจสอบสิ่งผิดปกติในอาหารฮาลาลค่ะซึ่งหน่วยงานนี้นะคะเขาก็จะตรวจสอบลงลึกไปถึงโมเลกุลของอาหารเลยแหละค่ะหัวข้อน่าสนใจมากๆเลยติดตามเรื่องราวทั้งหมดนี้ได้ในจบนอกกะลาวันนี้ค่ะ